งฉุนไปโรงปราศัยด่าโกงทั้งตระกูลซัดคืนเก่งวาทกรรมแต่ไร้ผลงานนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายไตรงสุวรรณคิรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปราศัยกล่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโกงทั้งตระกูลหากยังมีระบบทักษิณบ้านเมืองคงเหลือแต่เสาทำให้นางสาวแพทองธารแสดงอารมณ์ไม่พอใจเล็กน้อยก่อนตอบว่าสมัยที่คุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีทำนโยบายมากมายให้ประเทศทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่คงไม่ได้เหลือแต่เสาเป็นวาทะการเมืองมาตัดทอนพรรคเพื่อไทยหาเสียงเต็มที่เอาผลงานที่ทำจริงมายื่นให้ประชาชนแต่เขาไม่มีของจริงต้องนำวาทะแบบนั้นมาใส่สีทางการเมืองส่วนการที่นายวันชัยสอนสิริสวระบุว่าแม้พรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์แต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพราะไม่สามารถรวมเสียงได้นั้นเป็นความเห็นที่แรงมากในระบอบประชาธิปไตยกล้าคอมเมนต์แบบนี้ถือเป็นการไม่เคารพเสียงประชาชนไม่ใช่ความเห็นในระบอบประชาธิปไตยน่าอายไม่ให้เกียรติประชาชน